สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่าท่าทางจะแม่นมากครับเฮียชูวิทย์เคยทำนายเอาไว้ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2562จากกรณีที่พรรคประชาธิปัตย์จะไปร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐไว้ว่าชาวบ้านรอถูมือเอาไว้ล้างแค้นเลือกตั้งรอบหน้าสูญพันธุ์แน่เช้ามาเจอคุณจุรินทร์โพสต์ให้แฟนคลับช่วยกันแฮชแท็กเซฟประชาธิปัตย์ด้วยไม่งั้นอาจสูญพันธุ์เลยนึกถึงเฮียชูที่ทำนายเอาไว้เลยนอกจากนี้อาจารย์เจษฎาได้ยกโพสต์ของนายชูวิทย์กมลวิศิษฐ์ที่ได้โพสต์ไว้เมื่อวันที่26พฤษภาคม2562ซึ่งเป็นช่วงหลังการเลือกตั้งในปี2562ระบุว่าชี้ใครเขี้ยวใครอ่อนหัดชัดจากเลือกประธานสภาซัดรอบหน้าสูญพันธุ์ใครเขี้ยวกว่าใครผมจะเล่าให้คุณฟังแล้วอย่าอุดหูว่านักการเมืองเขาเอาผลประโยชน์ของบ้านเมืองมาต่อรองเพื่อตัวเองกันมากขนาดไหนประเพณีปฏิบัติแต่ก่อนเลือกแต่ตำแหน่งประธานสภาแค่ชั่วโมงเดียวก็รู้เรื่องกันแล้วแต่พรรคพลังประชารัฐออกลีลากับพรรคประชาธิปัตย์ต่อรองร่วมรัฐบาลถึงเช้านี้ยังไม่ยอมเสด็จน้ำเสียทีเพื่อป้องกันเอาไว้ก่อนพรรคประชาธิปัตย์จึงงัดไม้เด็ดแผนเซียนเหยียบเมฆดันนายชวนขึ้นเป็นประธานสภาเพื่อรับประกันการโดนเบี้ยวหากได้นายชวนเป็นประธานสภาก็ได้เสียงพรรคประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลแล้วค่อยเอาเรื่องแก้รัฐธรรมนูญมาบังหน้าแก้ตัวเอาหน้ารอดกับประชาชนแต่หากไม่ได้นายชวนเป็นประธานสภาก็อย่าหวังว่าพรรคประชาธิปัตย์จะเข้าร่วมรัฐบาลเพื่อให้นายชวนเป็นตัวประกันนำรายชื่อนายกรัฐมนตรีทูลเกล้าไม่เปลี่ยนโผแต่ต้องแลกกับเก้าอี้กระทรวงเกษตรเอตามที่พรรคประชาธิปัตย์ต่อรองเอาไว้อันได้แก่มหาดไทยพาณิชย์พลังงานดูความเคี้ยวของพรรคประชาธิปัตย์ว่ามีขนาดไหนเดินมาพรมขาดกลางเป็น2ผืนกลางห้องประชุมพรรคพลังประชารัฐจึงต้องยื้อเกมขอเลื่อนการเลือกประธานสภาไว้ก่อนเพราะยังต่อรองเก้าอี้กันไม่สุดกับพรรคประชาธิปัตย์จึงเป็นสาเหตุรวมหัวกันเลื่อนลงคะแนนประธานสภาเพื่อจะได้มีเวลาต่อรองกันแต่ดันไม่เสร็จสมอารมณ์หมายชนะเฉือนกันเพียง2คะแนนจึงจำต้องเดินหน้าหาประธานสภาให้ได้และในที่สุดนายชวนก็ได้ตำแหน่งไปแบบนี้รู้หรือยังว่าใครร่วมกับใครแค่เห็นชื่อประธานสภาคนใหม่คงร้องอ๋อแล้วว่าพรรคประชาธิปัตย์ร่วมรัฐบาลกับพลังประชารัฐ 100%แต่อย่าได้แปลกใจไปที่ได้เห็นพรรคประชาธิปัตย์ดึงเชงโกงราคากระสุดฤทธิ์ทั้งที่เงินในกระเป๋ามีแค่51บาทใครเขี้ยวใครอ่อนหัดวันนี้คงได้เห็นเกมการเมืองวันเลือกประธานสภากันแล้วคิดดูเอาเองว่ารัฐบาลใหม่จะมีสภาพเป็นอย่างไรคงเดินหันหลังให้พรรคพวกไม่ได้เพราะจะถูกแทงข้างหลังทะลุถึงหัวใจรับประกันแปะไว้ได้ที่กลางหน้าผากอยู่ไม่ถึง6เดือนชาวบ้านรอถูมือเอาไว้ล้างแค้นรอบหน้าสูญพันธุ์แน่